และเช้าวันนี้ก็อยากจะนำถ้อยคำของพระองค์มาหนุนใจพี่น้องนะครับปรากฏอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์นะครับพระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์นะฮะบทที่19ข้อที่1ถึง21เพราะว่าหัวข้อธรรมเทศนาในเช้าวันนี้นะครับก็ในหัวข้อเรื่องที่บอกว่าชัยชนะเหนือความท้อแท้นะครับในงานรับใช้หรือบางคนบอกว่าชีวิตนะฮะเมื่อมีเบิร์นเอาท์นะครับหมายถึงว่าเมื่อห้องเครื่องจะไหม้นะเมื่อชีวิตกำลังจะแย่เนี่ยฮะแต่ว่าเรามีชัยชนะเหนือมันอย่างไรขอพี่น้องยืนขึ้นได้ไหมครับเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าสลับกันนะครับก็ขอให้เป็นพี่น้องชายกับพี่น้องหญิงดีไหมครับสลับกันนะครับพี่น้องชายจะนำข้อ1แล้วก็พี่น้องหญิงจะนำข้อ2สลับกันไปโอเคนะครับแล้วก็เราอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับ1 2 3อาหับจึงบอกเยซาเบลทุกสิ่งที่เอลียาได้ทำรวมทั้งเรื่องที่ท่านฆ่าผู้เผยพระวจนะทั้งสิ้นของพระบาอันด้วยดาบแล้วเยซาเบลก็ส่งผู้สื่อสารไปบอกเอลียาว่าถ้าพรุ่งนี้เวลานี้เราไม่ได้ทำชีวิตของเจ้าให้เหมือนอย่างชีวิตของคนเหล่านี้นั้นแล้วก็ให้พระทั้งหลายของทำอย่างนั้นกับเราและทำให้หนักกว่าเมื่อท่านทราบก็ลุกขึ้นหนีเอาชีวิตรอดและมาถึงเบเออเชบาเขตยูดาแล้วท่านละคนใช้ของท่านไว้ที่นั่นแต่ตัวท่านเองเดินเข้าถิ่นทุรกันดารไปเป็นระยะทางวันหนึ่งท่านมานั่งอยู่ใต้ต้นซากที่มีเพียงต้นเดียวและทูลให้ตัวท่านตายเสียทีว่าพอกันทีข้าแต่พระยาเวบัดนี้ขอเอาชีวิตข้าพระองค์ไปเสียเพราะข้าพระองค์ก็ไม่ดีไปกว่าบรรพบุรุษและท่านก็เอนกายลงหลับใต้ต้นซากต้นเดียวนั้นนี่นะมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาแตะต้องท่านและพูดกับท่านว่าลุกขึ้นรับประทานสิและท่านมองดูนี่แน่ตรงศีรษะของท่านมีขนมปังที่ปิ้งบนก้อนหินร้อนและมีไห่น้ำลูกหนึ่งท่านก็รับประทานและดื่มแล้วนอนลงอีกและทูตของพระยาเวก็มาอีกเป็นครั้งที่สองถูกต้องท่านแล้วว่าลุกขึ้นรับประทานสิมิฉะนั้นการเดินทางจะเกินกำลังของท่านและท่านก็ลุกขึ้นรับประทานและดื่มและเดินไปด้วยกำลังของอาหารนั้น40วัน40คืนถึงโฮเรบภูเขาของพระเจ้าที่นั่นท่านมาถึงถ้ำแห่งหนึ่งและเข้าพักอยู่และนี่แน่พระวจนะของพระยาเวมาถึงท่านและพระองค์ตรัสกับท่านว่าเอลียาเอ๋ยเจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่ท่านทูลว่าข้าพระองค์หวงแหนแทนพระยาเวพระเจ้าจอมทัพยิ่งนักเพราะประชาชนอิสราเอลได้ทอดทิ้งพันธสัญญาของพระองค์ได้พังแท่นบูชาของพระองค์และประหารผู้เผยพระวจนะของพระองค์เสียด้วยดาบและฆ่าพระองค์ฆ่าพระองค์แต่ผู้เดียวเหลืออยู่และเขาทั้งหลายมุ่งเอาชีวิตฆ่าพระองค์และพระองค์ตรัสว่าจงออกไปเถิดไปยืนอยู่บนภูเขาเฉพาะพระพักตร์พระยาเวและนี่แน่พระยาเวกำลังทรงผ่านไปและลมพายุรุนแรงได้พัดพังภูเขาและทำให้หินแตกเป็นสิ่งเสี่ยงเฉพาะพระพักพระยาเวแต่พระยาเวไม่ได้สถิตในลมนั้นภายหลังลมก็เกิดแผ่นดินไหวแต่พระยาเวไม่ได้สถิตในแผ่นดินไหวนั้นภายหลังแผ่นดินไหวก็เกิดไฟแต่พระยาเวไม่ได้สถิตในไฟนั้นภายหลังไฟก็มีเสียงเบาๆและเมื่อเอลียาได้ยินท่านก็เอาผ้าเสื้อคลุมปิดหน้าไว้ออกไปยืนอยู่ที่ปากถ้ำและนี่แน่มีเสียงมาถึงท่านว่าเอลียาเอ๋ยเจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่ท่านทูลว่าข้าพระองค์หวงแหนแทนพระยาเวพระเจ้าจอมทัพยิ่งนักเพราะว่าประชาชนอิสราเอลได้ทอดทิ้งพันธสัญญาของพระองค์ได้พังแท่นบูชาของพระองค์เสียและประหารผู้เผยพระวจนะของพระองค์เสียด้วยดาบและข้าพระองค์ข้าพระองค์ผู้เพียงผู้เดียวเหลืออยู่และเขาทั้งหลายมุ่งเอาชีวิตข้าพระองค์และพระยาเวตรัสกับท่านว่าไปเถอะจงกลับไปตามทางของเจ้าถึงถิ่นทุรกันดารดามัสกัสและเมื่อเจ้าไปถึงแล้วจงเจิมฮาซาเอลให้เป็นกษัตริย์ปกครองซีเรียและเยฮูบุตรนิมซีนั้นจงเจิมให้เป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลและเอลีชาบุตรชาฟัตชาอาเบลเมโฮลาจงเจิมให้เป็นผู้เผยวจนะแทนเจ้าและผู้ที่รอดจากดาบของฮาซาเอลเยฮูจะฆ่าเสียและผู้ที่รอดจากดาบของเยฮูเอลีชาจะฆ่าเสียแต่เราจะเหลือ 7,000 คนในอิสราเอลคือทุกคนที่ไม่ได้คุกเข่าต่อพระบาอันและไม่ได้จูบพระนั้นเอลียาก็ออกจากที่นั่นและพบเอลีชาบุตรชาฟัตผู้กำลังไถนาอยู่ด้วยวัวคู่หนึ่งมีวัวอื่นอีก11คู่ที่เดินอยู่ข้างหน้าและท่านอยู่กับวัวคู่ที่12เอลียาก็ผ่านไปโยนเสื้อคลุมลงบนท่านท่านก็ละวัวเหล่านั้นวิ่งตามเอลียาไปและกล่าวว่า
ขอให้ข้าพเจ้าได้จูบลาบิดามารดาของข้าพเจ้าก่อนและข้าพเจ้าจะติดตามท่านไปเอลียาจึงกล่าวกับเอลิชาว่าไปเถิดแล้วกลับมาอีกแล้วเราจะได้ทำอะไรแก่ท่านและเอลิชาก็ละเอลียาไว้ท่านกลับไปและจับวัวคู่นั้นฆ่าเสียเอาเครื่องแอกต้มเนื้อวัวและให้แก่ประชาชนและพวกเขาก็รับประทานแล้วเอลิชาก็ลุกขึ้นตามเอลียาไปและปรนนิบัติท่านเอเมนให้เราอธิษฐานด้วยกันสาธุการแด่พระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ข้าพุทธหลายได้เข้ามานมัสการพระองค์เจ้าทุกสัปดาห์ที่มาอยู่ที่นี่มาเพื่อนมัสการและยกย่องพระนามของพระองค์ขอพระเจ้าเจิมผู้รับใช้ของพระองค์ทุกคนที่อยู่ที่นี่ทุกคนคือผู้ปฏิบัติพระเจ้าทุกคนคือผู้ที่พระองค์มีพระประสงค์เลือกเรียกเขามาเพื่อจะรู้จักพระองค์เพื่อจะเป็นบุตรที่รักของพระองค์และได้รับใช้ในราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอทุกคนที่เข้ามาในนามของพระเจ้าจงได้รับพรจากพระเจ้าขอให้วันเดียวในพระนิเวศของพระเจ้าดีกว่าพันวันในที่อื่นๆขอพระเจ้าทรงโปรดเติมเต็มในหัวจิตหัวใจของพี่น้องทุกท่านผู้ที่หิวกระหายจงรับการเติมเต็มในเช้าวันนี้ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยขอผัดอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าแต่ต้องรักษาท่านเพื่อท่านจะหายดีและมีสุขภาพแข็งแรงปฏิบัติและรับใช้พระองค์ด้วยกันคนที่ท้อใจด้วยสิ่งหนึ่งประการใดก็ตามขอให้พระเจ้าทรงเยี่ยมเยียนใจของท่านและชีวิตของท่านและขอพระเจ้าทรงโปรดประทานกำลังใหม่ให้แก่ท่านเราเชื่อว่าวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานและพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ทุกๆวันเป็นวันดีของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรกราบทูลอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชิญนั่งครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักในชีวิตจริงของคนเรานะครับความท้อแท้ใจเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนพี่น้องเคยท้อใจไหมครับเคยไหมครับเคยท้อใจนะฮะคำถามที่หนึ่งนะฮะเคยท้อใจไหมคำตอบบอกว่าเคยนะคนที่ไม่ท้อใจเลยนะฮะคนที่อาจจะนั่งแถวป้ายรถเมล์แล้วก็ยิ้มทั้งวันเลยอะไรเงี้ยนะเขาก็มีสนใจนะฮะใครจะบันไปก็ยิ้มอย่างเดียวนะหรือประเภทที่สองคนที่ไม่เคยท้อใจเลยก็คือคนที่อยู่ในหลุมนะใช่ไหมครับหรือคนที่อยู่ในโรงนะครับเขาไม่ท้อใจแล้วนะครับนั้นเมื่อไหร่ที่ยังเป็นมนุษย์ความท้อใจยังมีอยู่โอเคนะครับคำถามที่สองเมื่อเราท้อใจเนี่ยเราเผชิญหรือเรามีชัยชนะเหนือความท้อใจนั้นได้อย่างไรในชีวิตของเรานะครับผมเชื่อว่าเรามีคำตอบหลากหลายในชีวิตจริงของคนเราเนี่ยความท้อใจเกิดขึ้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับผู้สูงอายุนะครับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเรานะครับคนชราแล้วเนี่ยก็มีความท้อใจแบบคนชรานะท้อใจนะครับอาจจะมองไปแล้วก็คิดถึงลูกหลานนะครับบอกว่าลูกคนนี้ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จลูกคนนี้ก็ยังไม่ได้แต่งงานนะลูกคนนั้นก็ยังเรียนไม่จบนะครับก็เป็นห่วงเป็นใยไปหมดเลยนะครับหรือก็ต้องคิดว่าฉันตายแล้วเนี่ยฉันจะอยู่ยังไงนะฮะใครจะดูแลศพของฉันนะครับใครจะเป็นคนจัดการเรื่องนี้ให้ฉันเป็นความคิดนะครับท้อแท้ใจนะคิดไปเรื่อยเฉยนะครับนะเยอะแยะหรือคนหนุ่มคนสาวคนที่อยู่ในวัยทำงานก็มีความท้อใจแบบคนวัยหนุ่มสาวใช่ไหมพี่น้องใช่ไหมครับคนที่แต่งงานแล้วก็มีภาระใจนะครับมีความทุกข์ใจเหนื่อยใจท้อใจแบบคนที่มีครอบครัวเช่นเปิดเทอมไหนจะค่าเทอมลูกใช่ไหมครับเปิดเทอมไหนจะค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะผ่อนรถผ่อนบ้านบางทีหมุนไม่ทันความท้อใจก็มีใช่ไหมครับในชีวิตจริงนะครับคนหนุ่มสาวก็ท้อใจเหมือนกันอกหักใช่ไหมฮะถูกแฟนทิ้งหรือว่าทำไมครับคิดว่าเขารักแต่ว่าเรารักเขาใช่ไหมครับไปมาทำไมเกิดความท้อใจนะฮะเกิดเรียกอะไรข้างในใจไม่สงบฮะกับชีวิตนะครับหรือว่าเด็กๆนะก็มีความท้อใจแบบเด็กๆนะสอบไม่ผ่านวิชานู้นวิชานี้ใช่ไหมครับก็มีความวิตกกังวลก็เครียดนะครับมีมากมายด้วยกันนะครับพูดถึงความท้อใจของคนแต่ว่าในฝ่ายวิญญาณนะครับพี่น้องเคยท้อใจแบบไม่อยากอ่านพระคัมภีร์มีไหมครับจับพระคัมภีร์มาแล้วรู้สึกว่าพระคัมภีร์มันเหมือนยานอนหลับนะครับคือจับมาแล้วแต่ไม่อยากอ่านเลยครับมันรู้สึกว่ามันอิ่มอยู่ข้างในแล้วไม่เอาแล้วนะไม่อยากอ่านไม่อยากสนใจแล้วนะฮะเคยมีประสบการณ์นี้บ้างไหมอาจจะเคยมีนะพี่น้องมีความรู้สึกว่าไม่อยากอธิษฐานมีไหมครับมีเนาะฮะเคยมีความรู้สึกไม่อยากมาโบสถ์อาทิตย์นี้อยากจะนอนยาวๆเลยนะครับนะแล้วทำไมต้องมาโบสถ์ด้วยเคยมีไหมเคยมีเหมือนกันหรือมีความรู้สึกว่าไม่อยากรับใช้เลยนะครับภารกิจตรงนี้นะเรารับใช้ไปแล้วเนี่ยเราทำงานไปแล้วเราเหนื่อยมากเลยนะครับแต่ว่าทำไมเขาไม่ค่อยเห็นความดีของเราในการงานของเราเราอยากหยุดแล้วนะเคยมีไหมอาจจะเคยมีนั่นหมายว่าแต่ละคนเนี่ยมีประสบการณ์หลากหลายนะครับในความท้อแท้ใจในสิ่งที่อยากจะก้าวไปข้างหน้าในชีวิตประจำวันแต่ว่าในประสบการณ์แห่งความท้อใจอย่างนี้เนี่ยเราจะมีชัยชนะเหนือมันอย่างไรพี่น้องครับการท้อใจของเราเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะเราเท่านั้นนะคนที่เรียกว่าพระเจ้าใช้
อย่างยิ่งใหญ่อย่างเอลียาผู้รับใช้พระเจ้าท่านนี้นะครับก็มีประสบการณ์ในความท้อใจสุดๆของชีวิตเลยท้อใจถึงขนาดที่อยากตายนะครับเราอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์เหมือนเอลียานะครับแต่ว่าผู้รับใช้คนนี้เนี่ยเคยอยู่ในโมเมนต์นั้นเคยอยู่ในจุดนั้นมาแล้วแต่ว่าท่านได้ผ่านกระบวนการแห่งความท้อใจนั้นแล้วก็มีชัยชนะหรือบางคนบอกว่าเอลียาเบิร์นเอาท์ใช่มั้ยครับเหมือนกับห้องเครื่องไหม้พี่น้องเคยมั้ยฮะรถนะฮะรถที่เราทำไมรถไม่เช็คเลยรถไม่ได้ดูแลเลยไม่เข้าอู่เลยไม่เคยจัดการเลยนะฮะไปมาทำไมครับมันดับกลางทางเฉยเลยก็เรียกเครื่องไหม้ไปแล้วแต่ว่าเราจะผ่านประสบการณ์นะครับเบิร์นเอาท์ไปยังไงในชีวิตของเราวันนี้ผมมีข้อหนุนใจพี่น้องเป็นข้อคิด3ประการอยากจะให้กำลังใจแก่พี่น้องว่าเราจะมีชัยชนะเหนือความท้อแท้ใจในงานรับใช้องค์ผู้เป็นเจ้าอย่างไรผมถือว่าทุกคนเป็นคนรับใช้พระเจ้าที่พระเจ้าเรียกมาปฏิบัติพระองค์ในภารกิจต่างๆที่ต่างกันแม้ว่าพี่น้องจะเป็นอาร์เชอร์นะเป็นฝ่ายต้อนรับเป็นฝ่ายดูแลฝ่ายปฏิบัติพี่น้องนะครับท่านก็รับใช้พระเจ้าพี่น้องคุมนะครับเวทีก็เป็นฝ่ายรับใช้พระเจ้าพี่น้องเล่นดนตรีก็รับใช้พระเจ้าใช่ไหมหรือพี่น้องมีส่วนกับการอธิษฐานเผื่อคนนู้นคนนี้ก็เป็นงานรับใช้พระเจ้าทุกคนเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเหมือนที่เปาโลบอกใน1โครินธ์บทที่4นะครับที่บอกว่าอะไรครับให้ทุกคนถือว่าเป็นคนรับใช้ของพระคริสต์ดังนั้นวันนี้ผู้รับใช้ของพระเจ้าที่รักทุกคนครับเราจะสามารถผ่านกระบวนการแห่งความท้อแท้ใจนะครับไปสู่ทำไมครับเป้าหมายใหม่นิมิตใหม่ที่พระเจ้าให้แก่เรานะครับด้วยกัน3ประการสิ่งแรกครับที่อยากจะหนุนใจพี่น้องก็คือว่าเราน่าจะเรียนรู้ถึงประสบการณ์ชีวิตนะครับของเอลียาที่เอลียาคนนี้เนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการขอไฟเห็นไหมครับพี่น้องขอฝนในบทก่อนหน้านั้นใช่ไหมครับก่อนจะถึงบทที่19เอลียามีประสบการณ์นะครับในการขอไฟตกจากฟ้าเคยมีใครทำได้ไหมครับเคยมีใครทำได้แบบนี้ไหมครับขอไฟลงมาเผาเครื่องบูชาทั้งหมดเลยคำอธิษฐานของเอลียาสามารถเรียกไฟตกจากฟ้าเผาเครื่องบูชาทั้งหมดและมีชัยชนะเหนือผู้เผยพระชนะเทียมเทศนะของพระบาอัลพระอัชลาพระอัชโลดประมาณ850คนเอลียามีชัยชนะโอ้โหทุกคนตื่นเต้นนะครับทุกคนร้องตะโกนเอลียาเอลียานะครับเพราะว่าคำว่าเอลียาแปลว่าพระยาเวเป็นพระเจ้าเอลียาแปลว่าพระเยโฮวาเป็นพระเจ้าหรือพระยาเวเป็นพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าใช้เอลียาผู้รับใช้คนนี้ทำกิจที่ยิ่งใหญ่เรียกไฟลงมาจากฟ้าเผาเครื่องบูชาได้หมดแต่ว่าผู้เผยชนะเทศทำไม่ได้เวลาเดียวกันนะครับฝนไม่ตกบนแผ่นดิน3ปีกับ6เดือนมีใครสามารถเรียกฝนได้มั้ยครับไม่ใช่พวกสังทองนะฮะใช่มั้ยฮะเจ้าเงาะเรียกโน่นเรียกนี่ได้หมดฮะแต่ว่าประสบการณ์ของเอลียาเป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยครับฝนไม่ตก3ปีกับ6เดือนแต่พระเจ้าทำไมครับสามารถใช้ผู้รับใช้อ่อนแอคนนี้ทำได้ครับเรียกฝนลงมาแล้วขอบคุณพระเจ้าในสุดฝนก็ทำไมครับลงมาชุดใหญ่เลยฮะแล้วก็ทำให้พืชสัตว์คนนะครับที่รอคอยน้ำนะครับได้รับความชุ่มฉ่ำพี่น้องที่รักครับบางทีพระเจ้าใช้คนธรรมดาอย่างเอลียาได้และใช้เราได้เหมือนกันในประสบการณ์อย่างนั้นแต่ว่าคนวิเศษหรือคนพิเศษอย่างนี้เนี่ยก็มีประสบการณ์แห่งความท้อใจได้เหมือนกันแต่ในความท้อใจเนี่ยท่านผ่านไปได้อย่างไรนะครับก็เลยให้เห็นภาพนะครับว่าในช่วงที่ท่านแย่ที่สุดใช่ไหมภาพที่ปรากฏใช่ไหมครับเอลียาหมดสภาพเลยเห็นไหมพี่น้องหมดสภาพเลยครับนะฮะเมื่อทำไมครับไม่กี่วันก่อนหน้านู้นทำไมครับฮาเลลูยาเอเมนไฟตกจากฟ้าลงมาใช่ไหมครับทุกคนตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมแล้วก็ทำไมครับจัดการกับ850คนผู้เผยพระชนะเทศหรือทำไมครับฝนไม่ตกนะฮะรอคอยมานานแล้วขึ้นไปบนภูเขากับกษัตริย์อาหับใช่ไหมครับเพราะเอลียาเป็นที่ปรึกษากษัตริย์นะครับทุกครั้งที่กษัตริย์มีความต้องการอย่างไรจะเรียกเอลียาเข้าเฝ้าแล้วก็ปรึกษาหารือท่านเป็นคนที่ใหญ่มากถึงเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์สามารถอธิษฐานใช่ไหมครับและขอฝนลงมาจากฟากฟ้าทุกคนตื่นเต้นที่ทำไมครับฝนตกลงมาแต่ว่าทำไมครับไม่กี่วันผ่านไปนี่คือสภาพเอลียาใช่ไหมครับหมดสภาพเลยฮะคุณรู้ไหมความท้อแท้ใจเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกิดช่วงที่เรากำลังตื่นเต้นกับภารกิจการงานแต่ความท้อใจมันผ่านไปเมื่อทำไมครับเมื่องานสำเร็จแล้วแต่บางทีทำไมครับเมื่อมาประเมินมันอาจจะไม่ได้อย่างใจเราอย่างที่เป็นอยู่ความสำเร็จที่เห็นแต่ว่าทำไมผู้คนไม่ตอบสนองอาจจะมีความท้อใจเกิดขึ้นได้ในสุดเอลียามีความรู้สึกหมดอะไรตายอยากกับสิ่งที่เป็นอยู่ในชีวิตแต่ว่าท่านก้าวข้ามผ่านพ้นมันไปได้อย่างไรและเป็นชัยชนะพี่น้องที่รักครับสิ่งแรกก็คือเราต้องยอมรับสภาพตัวเองบทเรียนที่หนึ่งครับบทเรียนที่หนึ่งก็คือการยอมรับสภาพตัวเองการยอมรับสภาพตัวเองนะครับเป็นภาพที่เอลียาร้องตะโกนกับพระเจ้าในบทที่19ข้อ4ที่บอกว่าแต่ตัวท่านเองเดินเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเป็นระยะทางวันหนึ่งท่านมานั่งอยู่ใต้ต้นซากที่มีเพียงต้นเดียว
และทูลขอให้ตัวท่านตายเสียและท่านกล่าวว่าพอกันทีข้าแต่พระยาเวบัดนี้ขอเอาชีวิตของข้าพระองค์ไปเสียเพราะข้าพระองค์ก็ไม่ดีไปกว่าบรรพบุรุษของข้าพระองค์พี่น้องครับมี7สิ่ง7สิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเอลียาในช่วงที่ท่านท้อใจพี่น้องดูดิครับท่านเคยมีประสบการณ์เหมือนกับเอลียามั้ยครับนะครับท้อใจท่านท้อใจสิ่งแรกก็คือท่านท้อใจจากคำพูดคนคำพูดคนเนี่ยมีอิทธิพลมากเลยนะพระนางเยเซเบลพระนางเยเซเบลเป็นใครครับเป็นมเหสีของกษัตริย์อาหับและเธอเป็นเหมือนกับผู้อุปถัมภ์นะครับศาสนาบาอาลพระนางเยเซเบลนะครับเธอไม่ใช่ยิวแต่เธอเป็นหญิงต่างชาตินะครับเธอเป็นชาวฟินิเซียและก็ได้นะครับสมรสกับกษัตริย์อาหับอาหับนะครับได้พระนางเยเซเบลมาเป็นมเหสีแต่ไม่ใช่มาตัวเธอคนเดียวครับเธอเอาผู้เผยพระวจนะนะครับของเธอมาด้วยเธอเอาศาสนาของพระบาอัลมาด้วยและทำให้คนอิสราเอลนะครับลุ่มหลงกราบไหว้นะครับบูชาเทวรูปนั้นเขาเชื่อว่าเทวรูปของพระบาอัลหรือศาสนาบาอัลนะครับเป็นศาสนาแห่งความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งทุกอย่างแต่เป็นรูปเคารพและก็มีสิ่งชั่วร้ายเกิดขึ้นมากมายเช่นการบูชายัญการทำให้เรียกอะไรครับเทพเจ้าพอใจเช่นเอาเด็กทารกนะครับมาฆ่าแล้วก็เหมือนกับสังเวยหรือกับบูชาดังนั้นพระเจ้านะครับทรงโกรธหรือพระพิโรธมากต่อชนชาติอิสราเอลแต่ว่าพระนางเยเซเบลนะครับเธอทำเช่นนี้กษัตริย์อาหับซึ่งเป็นกษัตริย์ในเวลานั้นมีที่ปรึกษาดีมากก็คือเอลียาผู้รับใช้พระเจ้าเอลียาให้คำปรึกษากับกษัตริย์อาหับหลายเรื่องและบอกกับกษัตริย์อาหับหลายบ่อยครั้งว่าข้าแต่พระราชาอย่าทำเช่นนั้นเลยที่มเหสีของพระองค์ทำเช่นนี้เนี่ยไม่เหมาะสมเลยอาหับรู้แต่ว่าทำไมครับเมื่อเยเซเบลทำไมครับอาหับก็คงจะเงียบนะเพราะว่าเกรงใจมเหสีนะเอลียาห์ทำไมครับมีภาระใจต่อต้านในเรื่องนี้ว่าทำไมหนอพระเจ้าไม่อวยพรประเทศของเราใช่ไหมครับฝนไม่ตก3ปีกับ6เดือนแล้วใช่ไหมครับในที่สุดภาระใจของเอลียาห์จนกระทั่งเรียกร้องและพระเจ้าส่งฝนมาหรือต่อสู้กันนะครับกับพวกพระบาอัลก็ชนะแล้วแต่ว่าอาหับกลับไม่ได้มองเห็นในสิ่งที่เอลียาห์ทำแล้วว่าทำไมครับความนี้นะครับทำให้พระนางเยเซเบลโกรธมากคู่เลยนะครับถ้าพี่น้องอ่านที่เอาอ่านไปแล้วใช่ไหมบอกว่าถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้ตัดหัวเอลียาก็ขอให้พระทั้งหลายลงโทษฉันคุณรู้ไหมคำพูดอย่างนี้เนี่ยเอลียาฟังแล้วทำไมครับเกิดความกลัวใช่ไหมครับนั่นเป็นกิริยาที่สองว่าคำพูดของพระนางเยเซเบลนะฮะทำให้เอลียาเกิดความกลัวในจิตใจและทำให้เอลียาทำไมครับหนีเพราะอะไรครับเพราะว่าขู่เอาชีวิตเนี่ยไม่กลัวเลยครับคำพูดคนเนี่ยมีอิทธิพลต่อชีวิตของเรามากนะพี่น้องบางทีเราสะดุดเพราะอะไรครับคำพูดของคนมาพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างและทำให้เราทำไงครับทำให้เราเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองพี่น้องเคยเจอไหมฮะมีคนมาทักเราในบางเรื่องหรือทำไมครับเราอาจจะรับใช้พระเจ้าอยู่ดีๆสนุกสนานตื่นเต้นดีนะแต่ว่าทำไมคำพูดแบบดิสเครดิตเราและทำให้เราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาพูดอย่างนี้กับเราคำพูดของคนเนี่ยมีอิทธิพลเหนือชีวิตของเรามากเลยนะฮะนั้นคำพูดวันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นคำพูดเป็นถ้อยคำนะแต่คำพูดที่มาวันนี้มันผ่านมาทางเฟซบุ๊กคำพูดวันนี้มันมาทางไลน์คำพูดทุกวันนี้นะฮะมันกระแนะกระแหนผ่านทำไมครับผ่านพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายเนี่ยบางคนนะครับโอ้ท้อแท้ใจก็ทำไมครับกลับไปอ่านที่ไลน์นะฮะแต่ว่าเข้าใจคนละแบบเพราะบางทีทำไมครับเขาพิมพ์มาเนี่ยเดี๋ยวนี้มันพิมพ์ให้ใช่ไหมพอคุณพิมพ์ไปนะครับปรากฏไอ้พิมพ์บางคำเนี่ยไม่ได้แก้ไขแล้วมันส่งไปแล้วใช่ไหมพอส่งไปเสร็จปุ๊บมันมีอิทธิพลนะฮะต่อจิตใจเขาบอกว่าอย่างนี้มีคนบอกว่าวันนี้ไม่กลับบ้านเพราะเราเดินทางนะครับไปเยี่ยมคุณพ่อถึงแก่กรรมแล้วโอ้โหทำไมครับเกิดความรู้สึกตกใจแล้วก็เสียใจอย่างมากเลยโกนกวายทุรนทุรายแต่จริงแล้วเขาตั้งใจจะบอกว่าถึงแก่งคอยแล้วบอกว่ามันพิมพ์ไปฮะถึงแก่มันกรรมไปเลยฮะที่จริงจะบอกแก่งคอยนะแต่ไม่ได้เช็คทำไมครับปรากฏว่าโอ้โหเป็นเดือดเป็นแค่อะไรทำไมครับว่าอะไรถึงแก่กรรมแล้วเหรอพ่อฮะเปล่าพ่อถึงแก่งคอยไม่ใช่แก่กรรมแต่เรายกตัวอย่างเลยครับว่าบางครั้งอิทธิพลนะของคำพูดบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันทำให้เราท้อใจมันทำให้เราเข้าใจผิดตีความในทางที่ผิดได้นั้นสิ่งที่พระนางเยเซเบลนะครับขู่อาฆาตเอลียาเนี่ยทำให้ผู้รับใช้ของพระเจ้าคนนี้นะฮะเกิดความท้อใจสุดในความท้อใจของเอลียานะครับทำให้ท่านต้องหนีนั้นเป็นกริยาที่3ใช่ไหมกริยาที่4นะครับพระคัมภีร์บอกว่าท่านก็ละคนใช้ของท่านไว้คือเอลียาก็มีลูกศิษย์ลูกหานะครับมีคนในทีมงานนะครับแต่ว่าช่วงที่แกท้อใจสุดๆเลยนะฮะเขารู้สึกว่าไม่อยากเจอใครภาษาอังกฤษบอกว่า leave me alone
พี่น้องเคยเจอสภาพแบบนี้ไหมครับไม่อยากยุ่งกับใครเลยฮะอยากอยู่คนเดียวช่วงที่ท้อใจสุดๆแล้วนะครับมันแบบมันดาวสุดๆแล้วนะแต่ไม่อยากเจอใครละใครอยากจะมาคุยด้วยก็ไม่อยากคุยใครมาหาก็ไม่อยากทำไมครับที่ปฏิสัมพันธ์ด้วยนะครับผมเคยเป็นโรคชนิดหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าโรคนะครับมือถือซินโดรมไม่รู้จะเรียกอะไรดีนะฮะคือมันมีเรื่องเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมเผชิญผมขึ้นศาลขึ้นโรงขึ้นศาลมาสารพัดเรื่องเลยครับในฐานะเป็นผู้นำเนี่ยผมมีประสบการณ์แต่บางทีทำไมครับผวาฮะมีคนโทรศัพท์มาตื้อนะพอเจอชื่อไม่อยากเจออะไรคนนี้นะไม่อยากรับโทรศัพท์ก็เลยนะครับเพราะว่ามันพูดทำไมครับแล้วก็มีสารพัดเรื่องเลยครับที่ต้องคุยบางทีขอปิดมาเลยฮะบางทีอาการอย่างนี้คล้ายๆกันเหมือนกันก็คือทำไมครับอยากจะอยู่คนเดียวนะละคนอื่นไว้ไม่อยากยุ่งกับใครเลยนะครับนั้นเขาเรียกว่าช่วงภาวะแห่งการเรียกว่าครับตกลงมานะครับในสภาพจิตใจอาการที่5ของเอลียาเป็นไงครับท่านก็เข้าไปในถิ่นทุรกันดารนะไม่เพียงแต่ละคนใช้ไว้และอยากอยู่คนเดียวท่านเข้าไปในที่เปล่าเปลี่ยวในที่ที่ไม่ทำไม่เจอผู้คนเลยครับขออยู่คนเดียวในสภาพเช่นนั้นและพระบิดาบอกว่าท่านมานอนหลับที่ไหนครับใต้ต้นซากน่าสนใจครับพี่น้องใต้ต้นซากมีภาพให้ดูนะต้นซากต้นนี้นะครับมีความหมายมีนัยยะสำคัญอย่างไรนะครับเขาบอกว่าในช่วงที่เราท้อใจสุดๆเหมือนเอลียาห์นี่นะครับท่านไปเพราะในถิ่นทุรกันดารหรือในทะเลทรายแบบอิสราเอลต้นไม้หายากมากใช่ไหมพี่น้องทราบดีนะครับถ้าใครเคยไปอิสราเอลนะจะรู้นะครับอันนี้ต้นซากภาษาอังกฤษเรียกบลูมทรีเนื้อหรือต้นไม้กวาดนะต้นมันฮะมันเหมือนไม้กวาดเลยใช่ไหมปลายๆมันแล้วก็มีด้ามจับอย่างนี้นะฮะและต้นนี้นะครับโดยเฉพาะหน้าแล้งเนี่ยใบเกือบไม่เหลือเลยนะทำไมครับมันเหลือต้นเดียวนะเอลียาห์อะไรไหมก็ไปนอนอยู่ใต้ต้นนี้นะครับในช่วงที่มันท้อใจสุดๆแล้วนะครับไปนอนอยู่ใต้ต้นซากก็คือแสงแดดแผดเผาใช่ไหมครับความร้อนก็มาของทะเลทรายสภาพหมดเลยนะเอลียาห์พี่น้องที่รักเขาเลยเปรียบเทียบบอกว่าอย่างนั้นเวลาท่านไม่สบายหรือเวลาท่านท้อใจสุดๆอย่าไปซุกตัวอยู่ใต้ต้นซากแต่ขอให้ทำไมครับไปอยู่ที่ใต้ต้นก่อหลวงนะครับมีภาพหนึ่งต้นก่อหลวงเห็นไหมครับระหว่างต้นซากกับต้นก่อหลวงต่างกันไหมต่างกันเลยใช่ไหมครับนั้นคริสเตียนใต้ต้นซากใช่ไหมครับก็คือท้อแท้ใจหมดอะไรตายอยากนะครับชีวิตไม่มีความก้าวหน้าแล้วก็ไม่มีกำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปแต่ว่าไปอยู่ใต้ต้นก่อหลวงต้นก่อหลวงเป็นไงครับที่มัมเลพี่ต้องจำอับราฮัมได้ไหมเมื่ออับราฮัมเดินทางไปณที่แห่งใดก็ตามอับราฮัมจะหยุดอยู่และก็ใช้ต้นก่อหลวงนะครับใต้ต้นนั้นเพื่อก่อแท่นบูชานมัสการพระเจ้าหมายว่าอับราฮัมรู้ว่าเมื่อเขาพำนักอยู่เขาควรทำอะไรเมื่ออับราฮัมอยู่ใต้ต้นก่อหลวงหมายถึงความเขียวสดหรือต้นอกนะครับต้นไม้ชนิดนี้นะครับมันมีความเขียวสดตลอดเวลาเลยและท่านไปพำนักท่านสดชื่นท่านนมัสการพระเจ้าท่านมีกำลังใจนั้นคริสเตียนก็เหมือนกันครับช่วงที่ท่านท้อใจสุดๆอย่าซุกตัวอยู่ใต้ต้นซากอย่าไปหาคริสเตียนต้นซากเคยเจอคริสเตียนต้นซากไหมพวกคริสเตียนต้นซากทำไมครับเหี่ยวอยู่แล้วนะครับพี่น้องมาโบสถ์ทุกอาทิตย์ท่านก็เหี่ยวเขาก็เหี่ยวทำไมครับเป็นดับเบิลเหี่ยวทั้งสองนะฮะเกิดความทำไมครับพอดีกันเลยนะบอกไปถ้างั้นอาทิตย์นี้เราไม่ไปโบสถ์กันดีไหมเพราะว่าคุณก็เหี่ยวผมก็เหี่ยวไม่อยากไปนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าเราท้อใจสุดๆแต่นั้นเลยอยากจะหนุนใจคริสเตียนทุกท่านนะครับช่วงที่ท่านท้อใจสุดๆไปหาคริสเตียนต้นก่อหลวงไปหาผู้นำต้นก่อหลวงไปหาคนที่มีความเขียวสดในทางจิตวิญญาณเมื่อท่านท้อใจท่านไปหาเขาท่านได้รับกำลังใจกลับมาเอเมนไหมนั้นดูนะครับคริสเตียนต้นก่อหลวงอยู่ตรงไหนนะมองให้ดีใช่ไหมครับก็คือคนที่ทำไมครับสดชื่นฝ่ายวิญญาณเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณเป็นผู้ที่เราคุยแล้วเราได้รับกำลังใจเอเมนไหมพี่น้องนะครับบอกกับคนข้างๆนะครับคุณคือต้นก่อหลวงมีความเขียวสดมีชีวิตมีพลังฉันไม่ใช่ต้นซากอีกต่อไปอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับเราจะไม่เป็นคริสเตียนต้นซากแล้วต่อไปนี้นะแต่เราจะเป็นคริสเตียนต้นก่อหลวงใช่ไหมครับคนที่มีความเขียวสดฝ่ายวิญญาณคนที่มีพลังฝ่ายวิญญาณและขอบคุณพระเจ้าคุยแล้วได้กำลังใจคุยแล้วได้คำอธิษฐานใช่ไหมครับคุยแล้วทำให้เราลุกขึ้นสู้เพราะอะไรครับเพราะเรากำลังจะเบิร์นเอาท์อยู่แล้วนะพอเราไปเจอต้นซากก็เหมือนกันเลยนะครับนะความเหี่ยวแห้งฝ่ายวิญญาณนะครอบคลุมอยู่เหนือชีวิตของเราบัดนี้ไม่ใช่ครับเราจะเปลี่ยนต้นซากเป็นต้นก่อหลวงขอบคุณพระเจ้านั้นอาการสุดท้ายของเอลียาห์คืออยากตายพี่น้องครับคำว่าอยากตายเนี่ยมันเป็นสภาพของคนที่สูญเสียความมั่นใจเอลียาห์มีความรู้สึกสูญเสียความมั่นใจไปหมดเลยนะฮะเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองอย่างดีแม้ว่าจะเรียกฝนตกจากฟ้าเรียกไฟลงมาจากฟ้านะครับรู้ไหมในงานรับใช้พระเจ้าหลายครั้งเนี่ยเราต้องการความสำเร็จในงานแต่ความสำเร็จในงานนี่ครับที่เราเห็นแล้วว่าพระเจ้าอวยพรมากเลยแต่พองานผ่านไปปุ๊บเรากลายเป็นคนเหี่ยวแห้งพี่น้องเคยเจอสภาพอย่างนี้ไหมเรามีความรู้สึกว่าเราขาดความมั่นใจไปแล้วเพราะว่า
นะฮะเราต่อสู้มาเยอะเราใช้พลังไปเยอะดังนั้นชีวิตคริสเตียนชีวิตของคนรับใช้พระเจ้าอย่าลืมนะครับเราจะต้องมาถึงสเต็ปที่2หรือมาถึงขั้นที่2นะครับขั้นแรกก็คือยอมรับสภาพตัวเองไปแล้ว7เรื่องที่ผ่านมาใช่มั้ยครับแต่ว่าลำดับที่2ถัดไปเนี่ยฮะให้เรายอมรับพลังและฤทธิ์เดชที่มาจากพระเจ้านะครับดูด้วยกันนะครับยอมรับพลังและฤทธิ์เดชที่มาจากพระเจ้าพี่น้องทราบมั้ยครับในข้อ10บทที่19ข้อ7ข้อ8บอกว่าและทูตของพระยาเวก็มาอีกเป็นครั้งที่2และถูกต้องท่านแล้วว่าลุกขึ้นรับประทานสิมิฉะนั้นทางเดินจะเกินกำลังของท่านและท่านก็ลุกขึ้นรับประทานและดื่มและเดินไปด้วยกำลังของอาหารนั้น40วัน40คืนถึงโฮเลบภูเขาของพระเจ้านะฮะดูแผนที่นะครับแผนที่เอลียานะครับวิ่ง2ระยะนะฮะนะครับเอลียาเป็นคนที่เรียกว่าวิ่งมาราธอนได้เลยนะฮะขอบคุณพระเจ้าตั้งแต่ภูเขาคาเมลนะครับผมไปยืนอยู่บนยอดภูเขานี้น่าจะ20ครั้งละนะฮะบนยอดภูเขาคาเมลนะครับที่เอลียาสู้กับนะผู้เผยพระชนะของพระบาอัลพี่น้องครับท่านวิ่งสเต็ปแรกนะครับจากคาเมลนะครับมาถึงเบลเชบาก็ประมาณสัก200กิโลนะฮะ200กิโลเมตรนะครับเอลียาหนีเพราะเวลานั้นเนี่ยโอ้โหสุดๆแล้วครับเพราะว่านางเยเซเบลสั่งล็อกทุกเส้นทางเลยใช่ไหมจับตัวเอลียาให้ได้และจัดการเอลียาหนีครับหนีครั้งแรกหนีด้วยกำลังของตัวเองมาถึงเบลเชบาถือใต้สุดผมเพิ่งไปเบเชบามาเมื่อสงกรานต์ที่ผ่านมาเป็นเมืองเก่าแก่นะพี่น้องยังอยู่นะครับมีอายุ 4,000 ปีนะฮะสมัยอับราฮัมมาละก็ยังมีซากเมืองบนยอดภูเขาน่าประทับใจนะฮะมีความเขียวสดเป็นที่เพาะปลูกนะครับนั้นเอลียาก็รู้สึกว่าที่ตรงนั้นน่าจะมีความเขียวสดของชีวิตได้จึงหนีมาที่เบเชบาแต่ไม่ใช่เป้าหมายของเอลียาคือโฮเลบครับใต้สุดเลยฮะเขาต้องวิ่งอีก400กิโลหมายต้องเดินทางอีก400กิโลเมตรในวันนี้นะฮะหากพี่น้องเข้า Google นะครับวันนี้นะฮะจากคาเมลนะครับไปถึงที่โฮเลบ607กิโลเมตรวันนี้นะฮะถ้าพี่น้องต้องขับรถนะฮะแต่ว่าเอลียาผ่านประสบการณ์นั้นสเต็ปที่2ท่านมุ่งหน้าไปที่โฮเลบทำไมไปโฮเลบครับเพราะว่าที่โฮเลบมีอะไรที่นั่นคุณรู้มั้ยโฮเลบเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์โฮเลบเป็นที่ที่จะพบพระเจ้าโฮเลบที่โมเสสจำได้มั้ยเข้าเฝ้าพระเจ้าเมื่อประสบการณ์ของโมเสสได้ขึ้นไปแล้วก็พบพระเจ้าที่นั่นและพระเจ้าประทานบัญญัติให้แก่โมเสสพระเจ้าตรัสกับโมเสสพระเจ้าทำไมครับให้โมเสสได้พบกับพระองค์นั้นเอลียามีเป้าหมายเดียวกันอยากจะไปที่นั่นอยากจะไปพบพระเจ้าจะไปหาพระองค์ขอกำลังใหม่จากพระองค์พี่น้องที่รักเหมือนกันเลยครับในช่วงที่เราท้อใจสุดๆไปถึงเบเชบาก็ดูดีแล้วแต่ว่านั่นไม่ใช่เบเชบาเป็นเพียงแต่ครึ่งทางเท่านั้นเองแต่พี่น้องต้องไปถึงโฮเลบเอเมนต้องไปที่ที่พระเจ้าอยู่ต้องไปที่ที่ทำไมครับพระเจ้าจะให้กำลังแก่ท่านไปที่ที่คนของพระเจ้าไปที่นั่นเพราะว่าโมเสสขึ้นไปพบพระเจ้าบนภูเขานั้นและทำไมครับได้รับกำลังใจใหม่และโมเสสได้รับการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับหน้าของโมเสสเปลี่ยนไปเมื่อโมเสสขึ้นไปบนโฮเลบภูเขาของพระเจ้าและลงมาพบกับคนอิสราเอลเช่นเดียวกันครับเมื่อท่านขึ้นโฮเลบภูเขาของพระเจ้าท่านจะเปลี่ยนใหม่ท่านจะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเพราะว่าท่านได้สัมผัสพระเจ้าที่นั่นแต่ว่าในครึ่งทางนั้นสิครับมันเป็นช่วงที่ต่ำสุดๆแล้วและพระเจ้าให้เอลียาทำอะไรครับในครึ่งทางนั้นในครึ่งทางก็คือว่าพระเจ้าให้เอลียาได้สัมผัสพระองค์ที่จะยอมรับฤทธิ์เดชและพลังที่มาจากพระเจ้าก็มี3สิ่งตรงนี้นะครับช่วงที่ยอมรับพลังและฤทธิ์เดชจากพระเจ้าก็คือ1ท่านจะต้องเติมชีวิตด้วยพระวจนะท่านจะต้องเติมชีวิตของท่านด้วยพระวจนะและ2ท่านจะต้องเต็มล้นด้วยพระวิญญาณแล้วก็3ท่านพร้อมจะสงบนิ่งฟังเสียงของพระเจ้าในช่วงเวลานี้นะครับก็คือรับพลังฤทธิ์เดชจากพระเจ้าอย่างไรครับเมื่อเอลียาท้อใจสุดๆพระเจ้าได้ทำไมครับสัมผัสเอลียาก็คือคนมาคุยกับเอลียาไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้นะครับหูอื้อหมดละตามัวหมดละนะครับใครมาพูดก็ไม่ฟังเพราะตอนนี้เหนื่อยท้อขาดกำลังใจสุดๆแต่ขอบคุณพระเจ้าในช่วงที่เอลียาเหน็ดเหนื่อยที่สุดในชีวิตทูตสวรรค์มาเยี่ยมขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าส่งคนของพระองค์มาเยี่ยมพระเจ้าส่งผู้รับใช้ของพระองค์มาเยี่ยมเยียนเขาไม่ได้มามือเปล่าเขาเอาอะไรมาด้วยครับเขาเอาขนมปังใช่ไหมครับปิ้งบนก้อนหินร้อนมาเยี่ยมเอลียาเขาเอาไหน้ำนะครับไหหนึ่งมาเยี่ยมเอลียานะครับในช่วงที่ท้อใจสุดๆต้องการกำลังใจขอบคุณพระเจ้าและพระคัมภีร์บอกอะไรครับจงลุกขึ้นรับประทานเพราะว่าทางเดินอีก40วันนะครับกว่าจากนี้ไปอีก400กิโลเมตรนะครับจะไปถึงที่โฮเลบภูเขาของพระเจ้านะครับคุณไปไม่ไหวหรอกกำลังของคุณไม่พอแต่ขอบคุณพระเจ้าพลังและฤทธิ์เดชจากพระเจ้าจะทำให้เอลียาทำไมครับก้าวเดินต่อไปอีกระยะทาง2เท่าของระยะทางเดิมคืออะไรครับขนมปังที่ปิ้งบนก้อนหินร้อนเอเมนมั้ยพี่น้องหายน้ำอีกหายหนึ่งขอบคุณพระเจ้ามั้ยพี่น้องขอบคุณพระเจ้าและขนมปังเปรียบเหมือนกับพระวจนะของพระเจ้า
พระวจนะของพระเจ้าทำไมครับรับประทานแล้วนะฮะได้พลังพระเยซูตรัสเองนะครับมนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้ต้องบำรุงด้วยอะไรครับพระวจนะทุกคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้ามัทธิวบทที่4ข้อ4ขอบคุณพระเจ้านั้นทุกวันนะครับพระวจนะของพระเจ้าจะเติมลงไปในชีวิตของท่านเอลียาเหมือนกันครับลุกขึ้นกินแล้วทำไมครับแล้วก็นอนลงพอละใช่ไหมครับไม่ใช่แต่ทูตสวรรค์บอกเลยครับลุกขึ้นกินอีกแสดงว่าทำไมครับกินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกเอเมนนั้นพระวจนะของพระเจ้ากินวันเดียวไม่พอนะครับกินอาทิตย์ละครั้งตอนมาโบสถ์ไม่พอทำไมครับต้องกินอะไรครับกินทุกวันอาหารอย่างวันละ3มื้อใช่ไหมพี่น้องคนไทยนี่เก่งมากครับรับประทานอาหารวันละ5มื้อบางคน6มื้อใช่ไหมครับมื้อเช้านะสายก็เบรกกินกาแฟเสร็จแล้วต้องมีทำไมครับโดนัทชิ้นนึงนะหรือมีคุกกี้เที่ยงไม่พอนะตอนบ่ายก็มีทำไมกาแฟอีกมีผลไม้อีกตอนเย็นไม่พอใช่ไหมก็นอนยังกินอีกนะครับนะเอาหิวอาหารญี่ปุ่นยังอยู่รออยู่มาม่าขอบคุณพระเจ้าอิสราเอลกินมานาพวกเรากินมาม่าขอบคุณพระเจ้าเป็นพระพรใช่ไหมฮะนั้น6มื้อต่อวันแต่ว่าฝ่ายวิญญาณนะครับเหี่ยวแห้งเลยนะครับนั้นเราไม่ได้กินอาหารฝ่ายวิญญาณนั้นคริสเตียนไทยเนี่ยเป็นคริสเตียนที่เก่งมากเลยครับก็คือทำไมครับเป็นคริสเตียนที่ไม่ได้กินอาหารฝ่ายวิญญาณแต่ก็อยู่ได้นะเออนะครับ7วันไม่ได้กินพระคัมภีร์ไม่ได้อ่านพระวจนะเลยก็อยู่ได้นะเออแต่ทำไมครับกลายเป็นคริสเตียนที่ไม่ค่อยโตไม่เข้มแข็งดังนั้นขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าย้ำกับเอลียาโดยทูตสวรรค์บอกว่าอะไรครับลุกขึ้นรับประทานมิฉะนั้นท่านจะไปไม่ไหวกำลังไม่พอขอบคุณพระเจ้าเอลียาลุกขึ้นกินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกพระวจนะของพระเจ้าต้องอะไรครับ1 in head 2 heart 3 hand 4 home 5 habit 5H เอาใหม่ครับ1ในหัว2ในใจ3แฮนด์ที่มือ4ที่บ้าน5ตามหนทางใช่ไหมครับ head heartแทน home habit ก็คือเป็นนิสัยนะครับเป็นนิสัยเลยนะครับเราอ่านพระคัมภีร์เป็นนิสัยแล้วบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราไม่พกพระคัมภีร์มาโบสถ์กันแล้วนะฮะเป็นเล่มๆเนี่ยใช่มั้ยโอ้เรามีมือถือแต่ที่จริงแล้วนะฮะตอนที่อาจารย์เทศเนี่ยเปิดพระคัมภีร์หรือกำลังเล่น LINE กับเพื่อนหรือกำลังส่งเฟซโอเคไม่ว่ากันนะเข้าใจได้แต่ทำไมครับขอให้พระวจนะถูกเปิดจริงๆใช่มั้ยพี่น้องนะฮะแต่ว่ายังหนุนใจให้ใช้พระคัมภีร์เป็นเล่มครับพี่น้องจะขีดจะเขียนพี่น้องอะไรเป็นของพี่น้องเองนะครับเขามีภาษิตอย่างนี้บอกว่าพระคัมภีร์สกปรกใจสะอาดพระคัมภีร์สะอาดใจสกปรกไม่ทราบเป็นกันหรือเปล่านะเขียนไปเต็มที่เลยครับเขียนทุกข้อความที่ทำไมครับที่พระเจ้าดลใจให้เขียนขึ้นขอบคุณพระเจ้าและก็บันทึกไว้เป็นพระพรของพระเจ้าดังนั้นพระวจนะของพระเจ้าต้องเติมเต็มและอิ่มในชีวิตของพี่น้องนะฮะขอบคุณพระเจ้านั้นเติมชีวิตด้วยพระวจนะและเติมล้นด้วยพระวิญญาณไหน้ำนะครับน้ำเปรียบได้กับพระวิญญาณของพระเจ้าชีวิตต้องชุ่มฉ่ำกับพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับขอให้พระวิญญาณชโลมเหนือชีวิตของท่านทุกวันเวลาเข้าเฝ้าพระเจ้านมัสการพระเจ้าให้น้ำเดียวครับมันก็เข้าไปในร่างกายทำไมครับมันแทรกซึมทุกอนูเลยพี่น้องเคยเป็นคนที่หิวน้ำใช่ไหมครับหลังจากที่เราหิวน้ำแล้วทำไมครับเราเอาถ้วยน้ำมาสมมตินะเราดื่มหน่อยปุ๊บเราสดชื่นไหมครับสดชื่นครับมีการเปรียบเทียบบอกว่าเหมือนกันครับที่จะดื่มด่ำกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเอเฟซัสบทที่5ข้อ18บอกว่าจงประกอบด้วยพระวิญญาณหรือจงเต็มล้นด้วยพระวิญญาณนั้นขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เห็นนะครับในเสกริยาบทที่4ข้อ6บอกว่าอะไรครับไม่ใช่ฤทธิ์ไม่ใช่แรงแต่เข้มแข็งโดยพระวิญญาณดังนั้นขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นะทำงานเหนือชีวิตเราทุกวันเลยนะครับอย่าดำเนินชีวิตปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องคนที่ดำเนินชีวิตปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยไปได้เหมือนกันแต่ไปได้ไม่กี่กิโลใช่ไหมฮะแต่ว่าทำไมครับเมื่อเอลียารับการเติมเต็มด้วยพระวจนะและก็ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าเขาไปได้อีก400กิโลดังนั้นขอบคุณพระเจ้าเส้นทางที่ยาวไกลจะไหมยังต้องพึ่งพระวจนะและต้องพึ่งนะครับพระวิญญาณของพระเจ้าขอหนุนใจพี่น้องนะครับที่ว่าจะสามารถนะอิ่มเอิบและสัมผัสกับพระองค์ได้ดังนั้นขอพี่น้องครับที่จะมีประสบการณ์ในสิ่งนี้กับพระเจ้าและฟังเสียงของพระเจ้าฝึกฟังเสียงของพระเจ้าเมื่อเอลียามาถึงที่ถ้ำพี่น้องจำได้ไหมครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าไม่ได้สถิตอยู่ที่ไฟพระเจ้าไม่ได้สถิตอยู่ที่ลมหรือนะครับแผ่นดินไหวแต่ว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนครับที่เงียบๆภายหลังก็มีเสียงเบาๆมาถึงเอลียาก็ได้ยินเสียงนั้นพี่น้องที่รักชีวิตของเราก็เหมือนกันในช่วงที่เรากำลังว้าวุ่นกับงานกับครอบครัวกับธุรกิจกับสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่บางทีหูเราไม่ได้ยินเลยครับ
บางทีตาเราก็มองไม่เห็นแล้วครับว่าพระเจ้ากำลังจะนำอย่างไรแต่ในช่วงที่เงียบที่สุดของชีวิตจะได้ยินเสียงของพระเจ้าจะได้เห็นการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าดังนั้นฝึกเข้าเงียบกับพระเจ้าอาเมนไหมพี่น้องคำว่าฝึกเข้าเงียบกับพระเจ้าหมายว่ามีเวลาส่วนตัวกับพระองค์ในแต่ละวันฟังเสียงว่าพระเจ้าจะตรัสอย่างไรช่วงที่เรากำลังทำไมครับจะไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังนะครับแม้กระทั่งเราจะแต่งงานกับใครดีโอ้โหชีวิตดีมากเลยมีคนทำไมครับมาจีบเรา3คนเลยนะมีทั้งนะฮะมิสเตอร์แมนนะฮะมิสเตอร์กายไม่ใช่เกย์นะฮะทำไมฮะเออเรากำลังจะเลือกใครดีนะฮะเขาก็มา approach เราไม่ใช่ทำไมครับตัดสินใจปุ๊บทันทีบางคนบอกว่าเสียใจและเสียดายในการตัดสินใจผิดพลาดแต่ถ้าใครก็แล้วแต่ฝึกฟังเสียงของพระเจ้าแล้วทำไมครับเขาจะรู้เปิดตามองดูการทรงนำของพระเจ้าแล้วเขาจะเห็นกำลังจะบอกว่าอย่างนี้ชีวิตต้องมีเวลาสงบนิ่งกับพระเจ้าและรอคอยพระองค์ช่วงที่เหน็ดเหนื่อยจะไม่ค่อยได้ยินเสียงพระเจ้าช่วงที่เหน็ดเหนื่อยจะมองไม่เห็นการทรงนำของพระเจ้าแต่ช่วงเวลาสงบเงียบจะเห็นภายหลังก็มีเสียงเบาๆมาตรัสเอลียาเอ๋ยเจ้ามาทำอะไรอยู่ที่นี่ขอบคุณพระเจ้าก่อนหน้านั้นเอลียาได้ยินเสียงพระเจ้าไหมครับไม่ได้ยินได้ยินแต่เสียงเยเซเบลเยเซเบลทำไมครับท่านจะเอาชีวิตแกท่านจะเอาชีวิตแกทำไมครับนั้นเอลียาหนีอย่างเดียวเพราะว่าเสียงเยเซเบลมันดังมากเลยแต่เมื่อเอลียาสงบนิ่งเขาได้ยินเสียงพระเจ้าเหมือนกันเลยครับพี่น้องเขาบอก4เสียงต้องระวังมากนะครับว่าเสียงไหน1เสียงตัวเองเสียงตัวเองมันจะบอกตัวเองอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับนั่นก็ต้องระมัดระวังว่าเสียงของเราดังกว่าเสียงพระเจ้าหรือเปล่าเสียงที่2เสียงคนรอบข้างนะฮะบางทีเสียงภรรยาบางทีเสียงสามีบางทีเสียงลูกๆบางทีเสียงเพื่อนที่ทำงานนะพูดสารพัดเลยใช่ไหมเสียงที่3เสียงของมารซาตานมันก็เก่งครับที่จะกระซิบกระซาบจะบอกนะครับบางทีเราหลงได้เสียงที่4เสียงของพระเจ้าดังนั้นทำไมครับต้องแยกแยะให้ออกว่าเสียงไหนขอบคุณพระเจ้าดังนั้นเสียงของเราเองบางทีเราก็ต้องระมัดระวังตัวเราเองเสียงคนรอบข้างต้องวินิจฉัยให้ดีเสียงซาตานที่มากระซิบเราก็ต้องใช้สติปัญญาด้วยแต่เสียงของพระเจ้าเป็นเสียงที่ไพเราะครับพี่น้องเป็นเสียงแห่งสันติสุขเป็นเสียงความชื่นบานเป็นเสียงความมั่นใจที่ให้แก่เราเอเมนไหมพี่น้องขอบคุณพระเจ้าดังนั้นสุดท้ายนะครับตรงนี้นะครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่3ที่เราได้เห็นว่าเมื่อเอลียาเขาท้อใจสุดๆเขาผ่านกระบวนการอย่างไรนะฮะหนึ่งเขายอมรับสภาพตัวเองเขารู้แล้วครับว่าเขาหมดละทุกอย่างใน7ขั้นตอนนั้นใช่ไหมที่เขาเจออันที่2ก็คือเขายอมรับพลังและฤทธิ์เดชจากพระเจ้าเพื่อเขาจะมีชัยชนะเพื่อจะก้าวต่อไปและลำดับที่3ก็คือเอลียายอมรับน้ำพระทัยพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าดีเลิศมากสำหรับเอลียาใช่ไหมครับเมื่อเอลียารู้ว่าพระเจ้ากำลังทำกับท่านทบทวนนิมิตท่านทบทวนนิมิตเลยครับนิมิตที่ท่านได้รับจากพระเจ้าตั้งแต่เริ่มต้นในการรับใช้ในการเทศนาในการนำคนมาหาพระเจ้าดังนั้นเอลียารู้ว่านี่คือภาระใจเมื่อพระเจ้าตรัสถามว่าเอลียาเอ๋ยเจ้ามาทำอะไรอยู่ที่นี่เอลียาตอบว่าไงครับพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ล้อลนเพื่อพระองค์ยิ่งนักคนอิสราเอลทิ้งพระองค์พระองค์ไม่เห็นหรอกผมเนี่ยกำลังทำงานหนักเพื่อพระองค์นะแท้จริงแล้วพระเจ้าไม่อยากได้คำตอบอย่างนั้นจากเอลียาหรอกครับแต่ว่าเอลียาก็ทบทวนชีวิตเหมือนกันว่าเขากำลังทำอะไรอยู่พี่น้องเคยไหมครับพระเจ้าถามทำ What are you doing here คุณกำลังทำอะไรอยู่ที่นี่พี่น้องคิดว่าบังเอิญไหมครับที่ท่านอยู่ในครอบครัวเน็กซัสบังเอิญไหมครับไม่หรอกครับพระเจ้ามีแผนการให้ท่านทำไมครับร่วมพันธกิจที่ยิ่งใหญ่เอเมนไหมพี่น้องจริงๆนะครับมองดูนะครับว่าพระเจ้านะครับให้ท่านทำอะไรอยู่ที่นี่แน่นอนท่านกำลังทำงานที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าทบทวนนิมิตนะฮะและก็ภาระใจในงานรับใช้รู้ว่านะครับเอลียาไม่ใช่เป็นคนที่ทำไมครับทำแล้วก็เลิกไปแต่ว่าภาระและกนิมิตยังอยู่ในใจตลอดแม้ว่าจะเจอเหตุร้ายแม้ว่าจะถูกคนข่มขู่แม้ว่าจะทำไมครับถูกฆ่าเอาชีวิตแต่ว่าเอลียาหนีบ้างแต่ว่าหนีไปตั้งหลักแต่ว่าพระเจ้ากำลังจะใช้เอลียาทำงานใหญ่นอกจากทบทวนนิมิตและภาระใจแล้วพร้อมจะลุกขึ้นทำงานใหม่และใหญ่กว่าเดิมรู้ไหมเมื่อพระเจ้าสั่งเอลียาบอกว่าจงลุกขึ้นกลับไปทางเดิมของเจ้ากลับไปทำงานใหญ่ของเจ้าและงานที่เอลียาทำใหญ่กว่าเรียกฝนตกจากฟ้าใหญ่กว่าทำไมครับเรียกไฟที่ลงมาเผาเครื่องบูชาอันนั้นนะครับอัศจรรย์เล็กน้อยพระเจ้าใช้พระเจ้าทำอยู่แล้วเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งฐานุภาพแต่งานใหญ่ที่พระเจ้ามอบให้กับเอลียาทำคือ1เจิมกษัตริย์2องค์จำได้ไหมเจิมทำไมครับฮาซาเอลให้เป็นกษัตริย์เจิมเยฮูให้เป็นกษัตริย์และเจิมเอลีชาให้เป็นผู้เผยพระวจนะพี่น้องครับ
งานใหญ่รออยู่ข้างหน้าลุกขึ้นจากความท้อแท้กลับไปทำงานพระเจ้างานใหญ่รออยู่ข้างหน้าอาจารย์ก๊อฟกับผมไปเวียดนามด้วยกันไปฮานอยเฟสติวัลเมื่อก่อนคริสต์มาสที่ผ่านมาจำได้ไหมหญิงสาวคนหนึ่งเป็นพยานหญิงสาวคนนี้รับการอบรมนะในรายการนะฮะเขาเรียกว่า OA นะ Operation Andrew ใช่ไหมครับก็คือเตรียมนะครับพี่เลี้ยงเตรียมผู้นำเพื่อการประกาศใหญ่หญิงสาวคนนี้นะครับ2ปีกว่าๆที่เป็นคริสเตียนไม่เคยเล่าให้พ่อฟังแต่เมื่อหญิงสาวคนนี้เข้ารับการอบรมเธอมีภาระใจเลยครับคนแรกที่เธออยากจะเป็นพยานด้วยใครรู้ไหมครับพ่อใช่ไหมฮะผู้หญิงคนนี้เป็นพยานกับพ่อพ่อบอกก็โกรธเลยทำไมเพิ่งมาบอกตอนนี้เมื่อ2ปีที่แล้วทำไมไม่บอกแต่ขอบคุณพระเจ้าพ่อมารับเชื่อพระเยซูพ่อเป็นคอมมิวนิสต์แบบฮาร์ดคอร์เลยใช่ไหมหลังจากนั้นทำไมพ่อทำไมครับพ่อก็ไปชวนเพื่อนของพ่ออีก2คนที่เป็นคอมมิวนิสต์ด้วยกันมารับเชื่อในงานประกาศใหญ่ที่ฮานอยเฟสติวัลที่ผมกำลังจะบอกว่าอย่างนี้บอกว่าคนเรานี่นะฮะพระเจ้าอยากจะใช้ท่านในงานที่ยิ่งใหญ่บางทีเจ้านายในบริษัทของท่านอาจจะรอคำพยานจากท่านอยู่ก็ได้นะครับบางทีคนในครอบครัวของท่านอาจจะรอท่านอยู่ว่าเมื่อไหร่ท่านจะเล่าเรื่องพระเยซูจะจริงๆให้ฟังสักทีจริงๆนะพี่น้องผมมีประสบการณ์เรื่องนี้นะครับผมเป็นคริสเตียนหลายปีวันหนึ่งผมตัดสินใจเลยครับเชิญคนทั้งหมู่บ้านเลยนะมาทานบุฟเฟ่นะผมบ้านผมอยู่เพชรบุรีนะครับคริสต์มาสปีนั้นประมาณเกือบ100คนนะครับผมเหมาบุฟเฟ่มาเลยครับแล้วก็เชิญทุกคนมารับประทานในช่วงพิเศษนะถือว่าเป็นงานคริสต์มาสและผมเล่าให้ทุกคนฟังว่าผมเชื่อพระเยซูได้ยังไงบอกกับญาติโยมญาติคนในหมู่บ้านนะครับก่อนหน้านั้นเป็นคนขี้อายไม่กล้าแต่เมื่อเราทำไมครับเราสามารถจะเป็นพยานและก็เล่าเรื่องก็เปิดใจว่าเราเชื่อในอะไรขอบคุณพระเจ้าคืนนั้นพอผมเล่าคำพยานคุณอาผมรับพระเยซูขอบคุณพระเจ้าเอเมนพี่น้องจริงๆนะบางทีก่อนหน้านั้นเราไม่กล้าเราอายเรากลัวใช่ไหมครับและอาเป็นคนบอกว่าจะไม่เหยียบย่างเข้ามาโบสถ์ของพวกเราแต่ขอบคุณพระเจ้าสุดท้ายอาต้องเป็นคนที่จูงเจ้าสาวเข้าโบสถ์แต่ใช่ไหมพาลูกสาวเข้าไปนะครับไปแต่งงานกับลูกศิษย์ผมนั่นเป็นภรรยาศิษย์ไพบาลลูกของคุณอาและคนที่ดูแลคุณอาก่อนจะเสียชีวิตก็คือลูกเขยที่เป็นคริสเตียนนั่นแหละคุณรู้ไหมฮะพลังฤทธิ์เดชของพระเจ้าสัมผัสชีวิตของเรามีความกล้าเราลุกขึ้นเราเป็นพยานไม่อายอีกต่อไปแล้วก็ทำไมครับงานใหญ่รออยู่ข้างหน้าเห็นไหมนะครับเอาใครครับเอาผู้ใหญ่บ้านมารับเชื่อพระเยซูเลยนะขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวนี้พระเจ้ากำลังทำงานใหญ่นะครับพี่น้องเขาบอกแถวเพชรบูรณ์เนี่ยผมเพิ่งกลับจากสุราษฎร์2วันที่ผ่านมานะไปฟังคำพยานน่าตื่นเต้นฮะอบต.กลับใจครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะฮะเดี๋ยวนี้ทำไมครับงานใหญ่รออยู่ข้างหน้านะครับมีคนพร้อมจะรับพระเยซูผ่านใครครับผ่านเราขอบคุณพระเจ้าจงลุกขึ้นมาใช่ไหมครับทำการใหญ่ของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าใช้เอลียากลับไปเจิมกษัตริย์2องค์เจิมผู้เผยชนะที่ยิ่งใหญ่แทนดังนั้นพี่น้องที่รักครับท่านจะเห็นการใหญ่ของพระเจ้าเห็นคนกลับใจผ่านเลยครับผ่านครอบครัวผ่านที่ทำงานผ่านที่มหาวิทยาลัยผ่านที่ที่ท่านอยู่แล้วก็คนใหญ่คนโตนะครับหรือใครก็ได้นะครับจะมาถึงพระเยซูคริสต์เจ้าได้หนุนใจพี่น้องนะครับว่ายังมีหลายคนพร้อมจะอยู่เคียงข้างท่านอย่าลืมนะครับบางคนคิดว่าท่านอยู่คนเดียวท่านอยู่ที่บ้านคนเดียวท่านเป็นคริสเตียนคนเดียวในครอบครัวนะครับคงจะไม่มีนะฮะคนอื่นในครอบครัวมารู้จักพระเจ้าแต่อย่าลืมนะครับพี่น้องยังมีเพื่อนอีก 7,000 คนอธิษฐานเผื่อท่านเพราะว่าพระเจ้าบอกเอลียาว่าไงครับอย่าไปคิดว่าท่านอยู่คนเดียวในถ้ำไม่ใช่แต่ยังมีอีก 7,000 คนอธิษฐานเผื่อท่านอีก 7,000 คนทำไมครับอยู่เคียงข้างท่านเหมือนกันเลยครับพี่น้องผมเดินทางทั่วประเทศไปเจอนะครับคุณป้าอายุ80นะฮะพิการด้วยบอกว่าอาจารย์มโนดอธิษฐานเผื่ออาจารย์มโนดทุกคืนนะไม่เว้นเลยเห็นไหมพี่น้องโอ้ขอบคุณพระเจ้านะครับที่คุณป้าบอกว่าไงดิฉันพิการนะฮะนั่งรถเข็นฉันเดินทางไม่ได้แต่เห็นอาจารย์มโนดเดินทางไปประกาศเรื่องราวของพระเยซูฉันอธิษฐานเผื่ออาจารย์ทุกคืนทุกวันไม่ได้ทำไมครับพูดเท็จเลยแล้วท่านบอกว่าทุกครั้งบางทีต้องทำไมครับฝากปลาเค็มนะฮะฝากผลไม้ติดมือกับคนอื่นเอามาฝากอาจารย์มโนดกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าบางทีเราคิดว่าเราอยู่คนเดียวแต่ไม่ใช่ใช่ไหมครับพี่น้องอีก 7,000 คนอีก 7,000 คนในความหมายของเอลียาห์ทำไมครับที่พระเจ้าเตรียมคนของพระเจ้าไว้แบ็กอัพเช่นเดียวกันครับท่านไม่ได้อยู่คนเดียวที่บ้านแม้ว่าท่านเป็นคริสเตียนคนเดียวในครอบครัวท่านไม่ได้อยู่คนเดียวที่ทำงานแต่ทำไมครับอีก 7,000 คนอยู่เบื้องหลังท่านพี่น้องชาวเน็กซัสใช่ไหมครับในเครือข่ายอีกหลายร้อยคนใช่ไหมครับอยู่เคียงข้างท่านเอเมนไหมพี่น้องขอบคุณพระเจ้าจงลุกขึ้นทำการใหญ่ของพระเจ้านะฮะน้ำพระทัยของพระเจ้าอยากจะใช้ท่านให้เกิดผลจงสลัดความท้อแท้จงสลัดความอ่อนแอของชีวิตลุกขึ้นมา
อยากเตือนใจพี่น้องนะครับสรุปอย่างนี้ว่าไม่ใช่คนเดียวที่ทำงานทุ่มเทเพื่อพระเจ้าแต่ยังมีพี่น้องชายหญิงอีกมากมายทั่วประเทศไทยและก็ต่างประเทศด้วยอธิษฐานเผื่อท่านพระเจ้าอยู่เคียงข้างท่านเสมอในยามที่ท่านท้อแท้ในยามที่ท่านอ่อนกำลังอย่าหนีปัญหาเดี๋ยวก็เจอปัญหาแต่ลุกขึ้นสู้กับปัญหานะด้วยพลังที่มาจากพระเจ้าพึ่งพระวจนะพึ่งพระวิญญาณและก็ที่จะฝึกฟังเสียงของพระองค์และจงลุกขึ้นทำการใหญ่พระเจ้าจะใช้ท่านเจิมคนตั้งคนนำคนใหญ่คนโตมารู้จักพระเจ้าด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าและอยากจะฝากข้อคิดสุดท้ายที่นี่มาจากพระธรรมอิสยาห์ครับ40ข้อ31พี่น้องอ่านด้วยกันบนจออิสยาห์40 30บอกว่ายังไงครับ1 2 3แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระยาเวจะได้รับกำลังใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่อ่อนเปลี้ยเขาจะเดินและไม่เหน็ดเหนื่อยขอบคุณพระเจ้าตรงนี้นะครับเป็นถ้อยคำที่พระเจ้าให้อิสยาห์ได้เห็นภาพเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยเป็นกิริยาของม้าที่ออกศึกพี่น้องครับเป็นคำเดียวกันเมื่อนักรบขึ้นขี่บนหลังม้าทำไมครับเดินแบบนี้ไหมนะฮะหรือม้าทำไมครับมันพร้อมจะทำไมครับกระโจนนะครับออกไปสงครามออกไปสู้รบเช่นเดียวกันครับคนที่รับกำลังใหม่จากพระเจ้าเป็นเหมือนม้าพร้อมจะออกศึกเอเมนศึกฝ่ายวิญญาณที่รอเราอยู่ขอบคุณพระเจ้าแล้วอะไรครับเขาจะนะฮะบินด้วยปีกนะฮะสูงขึ้นเป็นนกอินทรีโอ้ขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องท่านไม่ใช่นกกระจอกอย่าลืมนะอย่าเป็นคริสเตียนนกกระจอกพวกนกกระจอกนะครับเวลามาโบสถ์ใช่ไหมฮะมันอยู่ตัวมันยอดไม้อย่างเดียวนะครับแต่ว่าท่านเป็นนกอินทรีแต่บางคนเหมือนนกอีแรงเลยเนาะใช่ไหมครับเหี่ยวทุกอาทิตย์เลยนะไม่ท่านจะเป็นนกอินทรีของพระเจ้าเอเมนไหมพี่น้องเพราะว่าทำไมครับนกอินทรีมีสายตาใหญ่กว่านกธรรมดาหนึ่งเท่านกอินทรีมีหัวใจใหญ่กว่านกธรรมดาหนึ่งเท่ามันถึงบินสูงไงพี่น้องมันสูงเป็นหมื่นฟุตเลยนะแล้วมันมองไกลนะครับ3 กิโล5 กิโลก็มองเห็นได้เพราะมันเป็นนกอินทรีไงขอบคุณพระเจ้าดังนั้นบอกกับคนข้างๆคุณคือนกอินทรีคุณไม่ใช่นกกระจอกคุณนกอินทรีตาใหญ่ใจใหญ่ปีกแข็งแรงแล้วเราจะจับเหยื่อด้วยกันนกกระจอกกินแต่เม็ดข้าวที่อยู่บนใช่ไหมครับเนี่ยที่เป็นพื้นนะครับตัวหนอนแต่นกอินทรีกินอะไรครับกินอะไรครับโอ้ยมันกินลูกเก้งลูกกวางมันกินลูกแกะใช่ไหมครับมันกินตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนั้นพี่น้องจะเป็นนกอินทรีต่อปีนี้ทำไมครับนั้นพี่น้องต่อปีนี้จะจับเก้งจับกวางว้าวทำไมครับเมื่อก่อนกินจุกๆๆๆฮะกินแต่ตัวหนอนไม่วันนี้ทำไมครับเราจะเป็นนกอินทรีบอกกับตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับเราคือนกอินทรีแข็งแกร่งมีพลังจะจับเหยื่อใหญ่ถวายพระเจ้าอาเมนเอ้าแล้วเป็นนกอินทรีไงนกอินทรีไม่กินหนอนหรอกใช่ไหมครับมันกินอะไรครับมันกินลูกเก้งลูกกวางโน่นนะฮะเพราะอะไรครับเพราะตามันใหญ่หัวใจมันใหญ่นั้นคนของพระเจ้าต้องใจใหญ่ตาใหญ่มองไกลมองเห็นนิมิตมองเห็นความสำเร็จนกอินทรีมันไม่เคยท้อถอยแล้วนะฮะเพราะว่ามันมีพลังและมันสามารถเล่นลมได้ทุกวันขอพี่น้องได้สงบใจส่วนตัวนะครับวันนี้พระเจ้าจะใช้ท่านจะเดินแล้วก็ท่านจะไม่เหน็ดเหนื่อยท่านจะวิ่งท่านเป็นเหมือนม้าพร้อมจะออกศึกและท่านจะเป็นนกอินทรีของพระเจ้าที่บนท้องฟ้าท่านมีสายตาที่มองไกลมองไปข้างหน้ามองเห็นความสำเร็จในสิ่งที่พระเจ้าจะใช้ท่านเพราะท่านมีใจใหญ่หัวใจของท่านโตพองเพราะว่าพระเจ้าได้เติมเต็มใจของท่านให้เต็มอิ่มเช้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดตรัสกับท่านขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานเหนือท่านขอพระองค์ทรงโปรดให้พระวจนะของพระเจ้าที่ผ่านผู้รับใช้ของพระเจ้าชีวิตของเอลียาช่วงที่ท้อใจสุดหมดอะไรตายอยากเกิดความท้อถอยเกิดความรู้สึกกับชีวิตที่อยากตายอยากหยุดงานรับใช้แต่พระเจ้าให้เอลียาห์ลุกขึ้นมาใหม่ด้วยพลังใหม่ของพระเจ้าเช้าวันนี้ขอทบทวนสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้ามาถึงท่านสำหรับพี่น้องที่รักในองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ในชีวิตจริงของท่านเกิดความท้อถอยหรือเปล่าในชีวิตของท่านหมดอะไรตายอยากกับชีวิตในบางครั้งหรือเปล่า
ท่านอยากจะหยุดอยากจะเลิกไม่อยากก้าวต่อไปหรือเปล่าท่านสะดุดในบางสิ่งบางอย่างจงนำประสบการณ์นั้นมาไว้ภายใต้พระคุณของพระเยซูคริสต์ภายใต้กางเขนของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสว่าบรรดาผู้ลำบากเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ท่านหายเหนื่อยเป็นสุขและขอบคุณพระเจ้าขอให้เราได้ให้เพลงนั้นถึงเราพระเจ้าเป็นที่คุ้มภัยเรายืนขึ้นนะครับเราทบทวนสิ่งที่พระคำของพระเจ้ามาถึงเราชีวิตของเราเรามีความท้อแท้เรามีความเหน็ดเหนื่อยเราขาดกำลังใจแต่วันนี้พระเจ้าจะเป็นกำลังใจให้แก่ท่านวันนี้พระเจ้าจะเป็นคำตอบให้แก่ท่านสำหรับพี่น้องที่เป็นเพื่อนใหม่ในชีวิตของพี่น้องมีความรู้สึกโดดเดี่ยวมีความเหงามีความเศร้าขาดกำลังใจขาดที่พึ่งแต่วันนี้พระเจ้าจะเป็นความหวังและเป็นกำลังใจแก่ท่านวันนี้พระเจ้าจะเป็นคำตอบสำหรับท่านพวกเราทั้งหลายได้ผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วพวกเราทั้งหลายได้ผ่านประสบการณ์ชีวิตแห่งความหมดหวังแห่งความท้อแท้แห่งการขาดกำลังใจเราไม่มีคำตอบกับชีวิตแต่ว่าพระเยซูเป็นคำตอบพระเยซูเป็นคำตอบความบาปของเรามันทับถมชีวิตของเราทำให้เราหมดหวังกับชีวิตมีความท้อถอยไม่มีโอกาสที่จะก้าวไปข้างหน้าต่อไปแต่วันนี้พระองค์ถามท่านพระองค์อยากจะเชิญชวนท่านเข้ามาสู่อ้อมกอดของพระองค์เราจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องคนหนึ่งคนใดที่รู้สึกว่าชีวิตท้อถอยขาดกำลังใจมีความรู้สึกว่าจิตวิญญาณของท่านมันห่อเหี่ยวเหลือเกินต้องการการเติมเต็มต้องการคำอธิษฐานจากผู้รับใช้จากผู้นำอยากจะชวนพี่น้องนะครับกล้าหาญครับพี่น้องลุกขึ้นเดินออกมาเลยครับเราจะอธิษฐานเผื่อท่านเราจะขอพระวิญญาณของพระเจ้าได้สัมผัสท่านโดยการวางมือบนท่านแตะต้องท่านขอพลังและฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสัมผัสท่านขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าจงรับกำลังใหม่ที่มาจากพระเจ้าขอฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้สัมผัสท่านขอการเติมเต็มที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดให้สัมผัสกับท่านส่วนตัวขอบคุณพระเจ้าแล้วขอบคุณพระเจ้าครับรับคำอธิษฐานขอผู้รับใช้ของพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ